กลับมาที่ข่าวมีคมนะฮะก่อนจะมาดูเรื่องการแยกทางทั้งวงการดาราและวงการการเมืองหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้านี้ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ที่เป็นสื่อกระดาษที่ยอดพิมพ์เนี่ยสูงที่สุดอะวันนี้พาดหัวหน้าหนึ่งข่าวใหญ่สุดเรื่องนี้ฮะอดีตรองนายกยอยักษ์ฟันช่อโกงฝ่ายหญิงยกครัวตำรวจสรุปสำนวนให้อัยการส่งฟ้องเจ้าตัวสามีแม่ส่วนพ่อหลบหนีเจอหมายจับนี่พาดหัวใหญ่สุดฉบับเดียวเรื่องนี้เลยนะค่ะแล้วก็ในรายละเอียดเนื้อข่าวฮะก็ระบุถึงกรณีที่ทนายตั้มนะออกมาเปิดประเด็นนะรับมอบอำนาจจากสามีชื่อกอไก่เรียกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากอดีตรองนายกนะเป็นจำเลยต่อศาลนะธันวา65เป็นชู้กับภรรยาของนายกอไก่นะแล้วก็มีรายละเอียดหลักฐานตามที่ปรากฏในสื่อค่ะมีนี่มีการใบ้คำมีอะไรต่อมีอะไรแล้วหลังจากนั้นคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์นี่ออกมาปฏิเสธนะไม่ใช่บุคคลตามที่ถูกทนายตั้มระบุแน่นอนค่ะนะตัวคุณยงยุทธนี่ออกมาปฏิเสธนะทีนี้เพิ่มเติมในข่าวของไทยรัฐนี่ฮะบอกว่ามีความคืบหน้าสำนักงานคดีอาญาตลิ่งชันเมื่อวานนี้สดสดร้อนร้อน10มกราเวลา11นาฬิกาพันตำรวจโทวันชัยพันธวัฒน์พันตำรวจโทวันชัยพันธพัฒน์นะสารวัตรสอบสวนสน.บางยี่ขันนัดหมายนะนางสาวทอทงนายกอไก่นายกอไก่นี่เป็นสามีของนางสาวทอทงนางขอไข่เป็นแม่นะแล้วก็นายพอพานเป็นพ่อเพื่อนำตัวผู้ถูกกล่าวหาและสำนวนการสอบสวนส่งอัยการอาญาตลิ่งชัน2นะเพราะว่าอะไรรองนายกแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีนะแล้วในที่สุดแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยสั่งฟ้องนะข้อหาร่วมกันช่อโกงเรื่องอะไรนะคำสั่งฟ้องกรณีที่อดีตรองนายกแจ้งความร้องทุกข์ข้อหาช่อโกงเรียกสินสอดและทรัพย์ที่ไปสู่ขอนางสาวทอทงกับบิดามารดาสู่ขอมาเป็นภรรยาเนี่ยขอคืนปรากฏว่านายพอพานซึ่งเป็นบิดาเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือการสอบสวนและไม่เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกจึงขออนุมัติศาลอาญาตลิ่งชันออกหมายจับแล้วศาลอนุมัติหมายจับแล้วค่ะเมื่อวานนี้จึงส่งสำนวนพร้อมผู้ต้องหา3รายให้พนักงานอาญาพนักงานอัยการอาญาตลิ่งชันแล้วจากนั้นตำรวจพันตำรวจโทวันชัยก็ทำหนังสือแจ้งความคืบหน้าการสอบสวนนะระบุถึงเรื่องนี้นะที่นายยอยักษ์ผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับคนกลุ่มนี้นะข้อหาร่วมกันช่อโกงและตอนนี้ก็รับเรื่องร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่546/2565พนักงานสอบสวนแล้วแจ้งความคืบหน้าคือสรุปสำนวนสั่งฟ้องนางสาวทอทงฝ่ายหญิงนายกอไก่สามีนางขอไข่แม่ของผู้หญิงแล้วก็นายพอพานพ่อร่วมกันช่อโกงศาลอาญาอนุมัติหมายจับนะผู้ต้องหาที่4คือนายพอพานนะแล้วส่งสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหา1 2 3ให้อัยการอาญาตลิ่งชัน2แล้วเมื่อวานนี้ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของอัยการนี่คือรายละเอียดข่าวในไทยรัฐนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มี2มุมมุมแรกคือนี่มุมทนายตั้มเลือกนำเสนอก็จะต้องเป็นประโยชน์ต่อลูกความเขาคือบอกว่าเนี่ยไปฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นชู้นะแต่ปรากฏว่าถ้าดูในมุมของคดีนี้ทีนี้กลับกลายเป็นว่าฝ่ายหญิงฝ่ายชายฝ่ายหญิงกับสามีพ่อแม่ถูกแจ้งข้อหาว่าร่วมกันช่อโกงมันมี2มุมเราไม่มีข้อมูลแล้วไม่มีหน้าที่ไปตัดสินนะแต่เรารายงานท่านผู้ชมวันนี้มันมี2มุมเรื่องนี้นะเรื่องนึงก็คือเรื่องร่วมกันช่อโกงแบ็คเมียค่ะแล้วอีกเรื่องนึงคือเป็นชู้กับภรรยาเรียกค่าเสียหายนะสุดท้ายจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงนี่คือรายงานล่าสุดนะแล้วก็เป็นข่าวใหญ่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยเรื่องนี้นะ
ส่วนในโลกออนไลน์นี่ไปไกลกว่านั้นแล้วตอนนี้มีภาพนะมีภาพซึ่งเราไม่เห็นว่าไม่เหมาะที่จะเอามาออกอะนะไม่รู้จะมีคลิปด้วยป่ะนะผมว่ามีแน่นะผมว่ามีแน่นี่ต้องระมัดระวังนะเสพข่าวหรือไปแชร์ไปโพสอะไรต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายมาเป็นประเด็นฮือฮานะนะนายกในรายงานข่าวเนี่ยถึงขนาดบอกว่าเมื่อวานนี้ประชุมครม.นายกถามในที่ประชุมครม.ว่าโอ้โหนี่ทำไมสื่อเล่นเรื่องอดีตรองนายกเล่นกันถึงขนาดนี้เลยเหรอนะรองนายกอนุทินบอกว่ามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับอันนี้รายงานข่าวนะว่าในครม.เนี่ยถึงกับอึ้งเรื่องนี้พอมีข่าวลักษณะแบบนี้มาทีเนี่ยนะแล้วเกี่ยวข้องกับอดีตนักการเมืองด้วยเนี่ยนะธรณีสงฆ์ก็ธรณีสงฆ์งานนี้นะกูว่าแล้ว